รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยามาฮ่าคิวบิกดิจิตอลไลฟ์ดิจิตอลเมติกทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี ครับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการที่เป็นมากกว่าการแข่งขันร้องเพลงนะครับนี่คือสงครามครับที่ต้องลงมาสู้กันแบบเป็นทีมใช้ทุกลูกเล่นทุกลีลาออกมาฟาดฟันกันเพื่อช่วงชิงคะแนนแบบเรียลไทม์ครับเพราะนี่คือสเตจไฟเตอร์ไม้หมู่สู้ฟ้าวันนี้ครับสำหรับคุณผู้ชมในสตูดิโอนะครับเรามีผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำสูตรเข้มข้นครับเป่าวินวอชลิควิดสแตนไฟเตอร์ทริปเปิลแอคทีฟครับพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดเอามาแจกให้กับทุกคนเลยครับเดินทางจนมาถึงยกสุดท้ายของสงครามระหว่างทีมแชมป์1สมัยทีม3ก๊กที่เหลือนักสู้คนสุดท้ายอย่างสปายที่ต้องสู้กับนักสู้รุ่นเล็กแต่ฝีมือเกินวัยและผ่านศึกมาได้แบบไม่มีกลัวอายุที่ต่างหรือดีกรีของคู่ต่อสู้อย่างแตงโมประการด่านสุดท้ายของทีมผู้ท้าชิงนารีซองสถานการณ์แบบนี้ที่ผมเหลืออยู่คนเดียวเนี่ยเหมือนก็เคยเจอมาแล้วกับตอนที่สู้กับทีมของน้องวีอีกก็คิดว่าเราน่าจะสู้กับน้องเขาได้น้องเขาแค่คนเดียวแล้วก็เราได้ปรับน้องที่เซียนที่สุดในทีมไปแล้วด้วยสิ่งที่วางแผนไว้สำหรับยกนี้ซึ่งถือเป็นยกตัดสินแล้วก็สำคัญมากก็คือเลือกเพลงที่ใช้อินเนอร์ค่ะหนูคิดว่าสามารถไปต่อสู้กับพี่เขาได้ในด้านของอารมณ์เพลงค่ะนักสู้คนใดที่จะคว้าชัยสู่คำว่าแชมป์ให้ทีมได้สำเร็จกับศึกต่างวัยในครั้งนี้ไปติดตามศึกสำคัญครั้งนี้กันได้เลยครับตอนนี้ครับการแข่งขันครับวันนี้เรามาถึงยกตัดสินยกสุดท้ายนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับผู้เข้าแข่งขันที่เป็นเด็กอายุ10กว่าๆเท่านั้นเองจะสร้างความลำบากใจให้กับแชมป์ได้ขนาดนี้นะครับและตอนนี้เหลือผู้เข้าแข่งขัน1คนทั้งคู่นะครับแน่นอนผู้ที่แพ้นั่นก็คือฝั่งแชมป์จะต้องเป็นฝ่ายเริ่มร้องก่อนการเริ่มร้องก่อนผมบอกแบบนี้ครับว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับถ้าลงมาแล้วทำได้ความกดดันจะถูกโยนไปฝั่งของผู้ท้าชิงทันทีแต่ถ้าพลาดหรือควบคุมไม่อยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะพลาดท่าพ่ายแพ้ให้กับตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่คุณแล้วครับคุณสปายครับครับพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วสปายมาสปายครับวันนี้เราต้องลงมาต่อสู้ในยกที่สำคัญมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมรู้สึกยังไงบ้างได้พูดคุยอะไรกับเพื่อนร่วมทีมบ้างครับก็เพื่อนๆให้กำลังใจครับบอกว่าน้องๆร้ายกาจมากร้ายกาจจริงๆเนาะเราเองก็ต้องเต็มที่เหมือนกันกับโชว์นี้นะครับครับผมอย่าให้มันเกิดอุบัติเหตุอะไรนะครับเพราะว่าถ้าพลาดเสียแชมป์ทันทีครับผมเต็มที่นะครับเต็มที่ครับและวันนี้ครับจะยังเป็นเพลงของพี่เบิร์ดอีกหรือเปล่าไม่แหละครับผมเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนบ้างครับโอเควันนี้ครับมาในสไตล์ไหนครับสไตล์ครับก็อยากให้โยกๆนิดนึงเอาเหรอโยกๆนิดแต่ไม่ได้โยกมากโยกประมาณว่ากำลังดีกำลังพอได้ขยับนิดหน่อยครับผมนะครับและเพลงที่สไตล์เตรียมมาคือเพลงอะไรเพลงคนถูกทิ้งครับของพี่หมูมูซูนะทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับขอทราบเหตุผลครับชอบเป็นการส่วนตัวครับชอบ
สไตล์แนวทางของเพลงครับใช่ครับเอาแล้วครับผมเชื่อว่าสปายพร้อมแล้วแหละเนาะพร้อมเนาะไหวนะอาจารย์สั่นเองนะครับเพราะว่าฝั่งนั้นเขาก็รออยู่นะครับถ้าพลาดเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าฝั่งนี้ตอกย้ำได้ทันทีสำหรับบาดแผลกลัวเปียมากเลยเดี๋ยวเขาเอาเปียมาขู่อีกนะถือเปียมาขู่เราเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วสปายลุยเลยดีกว่านะครับครับผมคุณผู้ชมครับสงครามยกสุดท้ายกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับทุกอย่างอยู่ที่คุณสปายแล้วแหละว่าจะทำได้ดีแค่ไหนกับเพลงนี้ครับคนถูกทิ้งครับไม่อยากให้ฉันเศร้าใจไม่อยากให้ฉันท้อและเสียน้ำตาเธออยากให้ฉันเริ่มใหม่กับใครสักคนที่ดีที่ไม่ใช่เธอเธออยากให้ฉันก้าวเดินต่อไปไม่อยากให้ฉันถูกและเสียน้ำตากับเรื่องที่แล้วแล้วมาเพราะสิ่งดีๆที่เธอกับฉันมีกันมันไม่จริงก็แค่รักลวงๆอะไรจะลืมขึ้นได้บนเวที Stage Fighter จริงๆนะครับใครจะไปคิดในยกที่สำคัญที่สุดยอดฝีมือที่เคยฝากโชว์ที่มหัศจรรย์บนเวทีแห่งนี้อย่างสปายนะครับจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นครับน่าสนใจนะครับว่าบาดแผลมันจะส่งผลขนาดไหนนะครับ
โอ้ตายแล้วตายแล้วเซอร์ไพรส์ครั้งยิ่งใหญ่เลยสปายเอ้ยฟังคอมเมนต์จากกรรมการเลยดีกว่านะครับเริ่มจากพี่ป๊อปเลยเชิญครับครับรู้เลยว่ามีความกดดันเหมือนกันนะแล้วก็คือธรรมดาเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นแผลของสปายเท่าไหร่แต่ว่าพอเพลงนี้เนี่ยมันจะมีแบบมันมีมามันคือผมจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆออกมาแล้วมันเราอยู่นั่งอยู่ตรงนี้มาปีกว่าเนี่ยถ้าให้เขาร้องแบบไม่มีความกดดันนะไม่มีกรรมการนั่งพวกนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนแน่นอนไม่มีปัญหาแน่นอนลื่นปื๊ดแต่พอมันมีทุกอย่างแบบประดังประเดเข้ามามีการแข่งขันมีความทุกอย่างมันไม่ได้คิดแค่ว่าการร้องเพลงมันต้องคิดว่าฉันทำตรงนี้พอหรือยังฉันซึ่งไม่มีใครผิดเลยที่มันจะเกิดความผิดพลาดขึ้นครับครับผมว่ามันเป็นนัดที่จะมีความสนุกแน่นอนลุ้นจริงๆรอบนี้คือข้างหน้าคือดีนะใช่เริ่มต้นดีเลยสื่อสารอะไรแบบโอ้ท่อนเข้าคือแบบยากเป๊ะมากเข้ามาแบบมันยังไงอ่ะไม่อยากให้ฉันเศร้าใจไม่อยากให้ฉันท้อและเสียน้ำตาเนาะความกดดันอ่ะมันทำให้ครับผมมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้แผลชาร์จนะคะสองที่ที่เห็นชัดๆเลยคือก่อนเข้าฟรีฮุกสุดท้ายกับฮุกก่อนสุดท้ายที่ร้องเนื้อเดิมสองครั้งแต่ก็ยังเนียนๆได้อยู่แต่ว่ารู้ว่าพี่ตกใจแล้วพี่ทำให้เสียงพี่แบบให้มีหลุดไปเหมือนกันเป๋เหมือนกันคนถูกทิ้งก็เป็นอย่างนี้ต้องยอมเขาเข้ามาหยิบซ้ำให้ฉันได้อีกแต่ก็ไม่ใช่ทำได้ไม่ดีฉะนั้นน่ะสิคือท่อนที่ทำได้ก็ทำได้นี่ไงแต่แค่ว่าเราไม่เคยเห็นไงร้องมาตลอดไม่เคยมีแบบกึกนึงก็ไม่ค่อยมีอันนี้มันชัดว่าฮุกบางอันมันก็โน้ตมันก็นิดนึงมันก็มีเหมือนกันนะคะอุ้ยเฮ้ยอยู่ดีๆขนลุกขึ้นมาแก้มสนุกอ่ะเดี๋ยวคนเข้าแข่งขันที่ไม่สนุกกับพวกเราเลยเราเป็นคนลุ้นนะเนาะเราไม่ได้รู้สึกแบบนี้มาแบบช่วงเนี้ยช่วงแถบๆเนี้ยมาเราเริ่มรู้สึกแบบแกหมายถึงเข้มข้นแหละเข้มข้นขึ้นอ่ะคือทำให้ชัวร์อะไรก็ได้จริงๆหมายถึงร้องให้มั่นคงไปเลยก็ได้นึกออกป่ะแต่นี่มันก็ต้องมีอะไรบ้างให้ลุ้นอ่ะให้ลุ้นไงแต่บอกเลยลูกหนูก็ต้องสู้นะลูกนะถึงพี่เขาจะมีผิดพลาดก็ตามนะลูกครับแต่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ทำให้ดีใช่คือสนุกเราอะเขาไม่สนุกเลยนะตอนนี้ลุ้นมากก็เราลองผิดเองอะช่วยไม่ได้ไม่ก็เป็นไปตามเนื้อผ้าอะเอาล่ะเชิญพี่โจ๊กค่ะขอบคุณแก้มครับอ่ะปิดท้ายหน่อยคุณโจ๊กช่วงนี้ผมพูดคำนี้บ่อยมาก State Fighter คือการวางแผนก่อนหน้านี้ทีมแชมป์เป็นฝ่ายตีงูไอเกมตีงูเนี่ยมันก็คือถ้าตีไม่ตายเราจะต้องกลับมาเล่นเป็นงูโอ้ให้เขาตีบ้างและทีเนี้ยตอนเราเล่นเป็นงูอ่ะ ก็คือว่าโชว์พิษของเราว่าเรามีพิษส่งแค่ไหนแล้วคนที่เล่นเป็นคนตีก็เตรียมไม้แล้วตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ในมือของเธอคนนั้นแล้วว่าจะฟาดโดนไม่โดนแค่นั้นเองขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่แหละครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับการเปิดโชว์ก่อนตั้งใจที่จะโยนความกดดันให้กับทางฝั่งของผู้ท้าชิงแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นความกดดันหรือว่าจะทำให้ผู้ท้าชิงของเราได้ใจขึ้นมาแล้วตอนนี้นะครับทุกอย่างอยู่ในกำมือของพี่แตงแล้วนะครับพร้อมไหมพี่แตงพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเลยเอาล่ะบอกเลยว่าโอกาสมาแล้วนะครับฝั่งแชมป์เปิดโอกาสให้แล้วอยู่ที่หนูว่าจะคว้ามันได้หรือเปล่าและจะปิดเกมได้หรือเปล่านะครับถ้าทำได้
นี่คือแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Stage Fighter ทันที1เพลงเท่านั้นครับ1เพลงนี้จะตัดสินเลยว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับตังครับวันนี้เตรียมมาแบบไหนครับเตรียมเพลงที่เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้มากเลยหนูคือหนูเสียงแหบตอนแรกหนูจะเลือกเพลงของพี่นิวจิ๋วแล้วค่ะแต่วันนี้มันบังเอิญมาเป็นแบบนี้เลยต้องเปลี่ยนแผนการกลางคันหมดเลยเปลี่ยนแผนกลางคันนะครับน่าสนใจนะครับฝั่งของผู้ท้าชิงเองก็ถือว่าสถานการณ์ไม่ได้สบายเลยเนาะใช่ค่ะเอาล่ะวันนี้เพลงที่เลือกมาเข้ากับสถานการณ์เลยตอนนี้คือเพลงอะไรไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงค่ะโอ้เพื่อนกลุ่มขมับบอกอย่าพึ่งหมดแรงสิพี่แต่อันนี้เป็นแค่เนื้อเพลงแล้วกันเนาะยังเหลือแรงอยู่เนาะชื่อเพลงชื่อเพลงเออเป็นแค่ชื่อเพลงแล้วกันนะครับอย่าถึงกับหมดแรงจริงๆเลยเพราะว่าโอกาสมาแล้วครับแตงครับอยู่ที่แตงแล้วว่าจะปิดเกมได้หรือเปล่าพร้อมเนาะพร้อมค่ะเมื่อคู่ต่อสู้อย่างสปายโชว์บาดแผลให้เห็นในยกสำคัญแบบนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่แตงโมจะปิดเกมและพาทีมขึ้นไปเป็นแชมป์ใหม่โอ้ยแต่ละกฎมันบีบคั้นหัวใจเหลือเกินอ่ะคู่นี้เดือดนะคะตายละติดตามกันต่อช่วงหน้าใหม่ Yamaha Cubic Digital Life Digital Matic ทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่Yamaha Cubic Digital Life Digital Meeting เป่า Winwash Liquid พลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดวันนี้เตรียมมาแบบไหนครับหนูคือหนูเสียงแหบตอนแรกหนูจะเลือกเพลงของพี่นิวจิ๋วแล้วค่ะแต่วันนี้มันบังเอิญมาเป็นแบบนี้เลยต้องเปลี่ยนแผนการกลางคันหมดเลยวันนี้แตงครับจากทีมนารีสตรองมากับเพลงไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงครับI'm not afraid to die.
่ฉันอาจมีไม่พอฉันขอไม่รอรักที่ไปไม่ถึงไม่ได้หมดรักเมื่อสักครู่นี้นะครับผมจับสังเกตทุกหน่วยเลยนะครับที่อยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับมีอารมณ์แตกต่างกันคละเคล้ากันไปนะครับเอาเริ่มจากแตงก่อนเป็นยังไงบ้างร้องจบตอนนี้รู้สึกไงรู้สึกรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองมากเยอะมากค่ะรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมใช่รู้สึกผิดรู้สึกแบบเสียดายเนาะมีช่วง ที่แบบเป๋ๆไปเหมือนกันเนาะใช่ค่ะกรรมการเองก็มีสีหน้าที่หนักใจเหมือนกันนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างดีกว่าอ่ะเรามาว่ากันไปทีละคนเลยนะครับเริ่มจากแก้มก่อนเลยจ้ะจริงๆแล้วขึ้นมาดีมากเลยโอ้ตกใจอ่ะโอ้ด้วยช่องเสียงตอนขึ้นมากับเพลงเนี้ยเข้ามากสิ่งที่ฉันทำอยู่อาจดูเหมือนว่าฉันไม่แคร์เหมือนว่ายอมแพ้และรักตัวเองบ้างคนลุกหลายตอนมากเพลงเนี้ยเสียงที่มันเข้ามันโอ้มันดีเลยอ่ะแต่ตรงที่มันไม่ถึงก็คือเสียงเรามันแหบมันเลยทำให้มันออกเสียงยากมันก็จะแบบมันได้ประมาณเนี้ยเราก็คุมได้เท่านี้แต่แปลกนะคือข้างหลังไม่หนักเท่าช่วงท่อนแรกใช่ท่อนหลังยังพอได้ท่อนหลังโอเคแล้วโอ้ฉันหนักใจจริงๆเลยไม่รู้เลยคราวนี้มันก็เยอะทั้งคู่นะที่กดอะเอาจริงนี่พูดตรงๆมันจะมีปัญหาที่พี่ว่าทุกคนก็ได้ยินเหมือนกันแหละก็คือตรงคุกเจ็บไปเจ็บมาใกล้ๆกันแต่ละวันฉันกล้ำกลืนตรงกล้ำกลืนมันเพราะว่าหนูอะกลัวใช้เสียงหลบแล้วเสียงไม่ออกใช่ค่ะชัดๆพี่รู้แล้วหนูเลยใช้เสียงเต็มไปช่วยแต่มันเล่นไม่ถึงเจ็บไปเจ็บมาแต่ต้องพูดตรงๆว่าเซอร์ไพรส์เราเหมือนกันที่ขึ้นมาแล้วแบบเอ้าดีรุนแรงอยู่คู่นี้เดือดนะคะโอ้ยตายละคือมันมาดีมากไงมันดีแบบดีขนลุกอะเออน้องมันมีของจริงๆนี่แหละแต่ว่านั่นแหละตรงที่เดิมซึ่งมันเขียวให้ไม่ได้จริงๆใช่แต่จุดอื่นๆก็แต่จุดอื่นก็ได้ก็แล้วก็ว่ากันไปแล้วเพิ่งรู้ว่าเพลงนี้มันร้องยากร้องยากแล้วก็เป็นจุดทำคะแนน
หลายจุดมากเออกราฟดีนะกราฟเพลงดีมากกราฟเพลงดีมากต้องบอกว่ามาถูกที่ถูกเวลาถ้าร่างน้องไม่ถูกเผยออกมาเพลงนี้ก็ทำร้ายพี่เขาได้ยากแต่ว่าถึงตอนนี้แล้วพี่บอกได้เลยว่านัวเออมันนัวมากเนี่ยพอถึงผ่านมาระยะหนึ่งแล้วรู้สึกโอ้ยแต่ละกดมันบีบคั้นหัวใจเหลือเกินอ่ะปัญหาของตอนนี้ที่เกิดขึ้นนะฮะคือมันจะมีฮุกและจะมีท่อนบางท่อนที่ร้องไม่สมบูรณ์อยู่ตลอดแต่ปัญหาของมันก็คือว่ามันไม่สมบูรณ์แต่มันไม่แดงและมันก็ไม่เขียวนั่นนะอาการเนี้ยเดายากทำให้ออกมาลักษณะใกล้เคียงกับการแข่งขันของตู้เพลงเมื่อสักครู่เหมือนกันอ้าวผมว่ามีความใกล้เคียงกันในความเข้มข้นครับเนี่ยมีดีและมีดีมากๆแล้วก็มีเสียที่ชัดเจนครับผมไม่รู้ผลเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณกรรมการทุกท่านเลยนะครับผลการต่อสู้ที่ออกมาสูสีจนยากจะคาดเดาตำแหน่งแชมป์ในครั้งนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็นนารีสตรองหรือจะยังคงใช้ชื่อเดิมที่ชื่อว่าสามก๊กและผู้ชนะในสงครามครั้งนี้คือคุณรู้ผลพร้อมกันช่วงหน้าใหม่ Yamaha Cubic Digital Life Digital Matic เป่า Wind Wash Liquid พลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดใหม่ Yamaha Cubic Digital Life Digital Matic สู่อีกขั้นของความเร้าใจที่ขาดไม่ได้ Mazda 2ใหม่ผู้ชนะมีได้แค่เพียง1เดียวและตำแหน่งแชมป์ก็มีได้เพียง1เช่นกันระหว่างสปายจากทีมแชมป์3ก๊กกับแตงโมทีมผู้ท้าชิงนารีสตรองรายการจะเป็นผู้ที่ได้ครอบครองชัยชนะนี้ไปฟังผลการตัดสินพร้อมกันได้เลยครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับกับการประกาศผลใน Stage Fighter ไมค์หมู่สู้ฟัดยกตัดสินยกสุดท้ายนะครับแน่นอนครับผลลัพธ์ในยกนี้จะทำให้เรารู้แล้วครับว่าเราจะได้แชมป์2สมัยนั่นก็คือ3ก๊กนะครับหรือจะเป็นการคว้าแชมป์โดยที่สมาชิกในทีมมีอายุเฉลี่ยน้อยที่สุดในรายการน่าสนใจครับว่าผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับเรามาดูผลการตัดสินกันเลยดีกว่าและสิ่งหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อครับผลการตัดสินออกมาเป็นเอกฉันท์ครับแต่นี่น่าจะเป็นผลเอกฉันท์ครั้งแรกๆนะครับที่เราไม่รู้เลยว่าใครจะสามารถคว้าชัยชนะไปได้นะครับได้เวลาแล้วครับผู้ที่กรรมการทั้ง3ท่านครับตัดสินให้เป็นผู้ชนะคือและผู้ชนะในสงครามครั้งนี้คือคุณไม่ได้หมดรักแต่มันหมดแล้วที่ทนมานานโอ้ยแต่ละกดมันบีบคั้นหัวใจเหลือเกินอ่ะคู่นี้เดือดนะคะตายละเนี่ยมีดีและมีดีมากๆแล้วก็มีเสียที่ชัดเจนก็คนที่แพ้ก็ต้องหาเตียต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำให้ช้ำได้อีกช่วงนี้ผมพูดคำนี้บ่อยมากแต่เฟเตอร์คือการวางแผนคือธรรมดาเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นแผลของสปายเท่าไหร่แต่ว่าพอเพลงนี้เนี่ยมันจะมีแบบมันมีมามันก็เนาะความกดดันอ่ะมันทำให้มันเกิดอะไรขึ้นก็ได้และผู้ชนะในสงครามครั้งนี้คือคุณ
คุณแตงโมเอาละครับมาดูคะแนนแบบเรียลไทม์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าผลการตัดสินเอกฉันท์มันเป็นยังไงบ้างนะครับคะแนนของพี่ป๊อปนะครับเป็นแตงโมที่เอาชนะไป33-30แต้มกดนะครับคะแนนจากวิชญานีครับแตงโมเอาชนะไป34-25แต้มกดนะครับและคะแนนสุดท้ายครับจากคุณโจ๊กนะครับแตงโมเอาชนะไป30-26แต้มกดครับเริ่มจากพี่ป๊อปก่อนเลยครับอยากจะบอกอะไรกับทั้งสองทีมบ้างครับคือจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องของภาวะบางอย่างอ่ะของคุณสปายเนี่ยเราไม่เคยเห็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโน้ตที่มันมีผสมปนเปมาด้วยซึ่ง 2-3 เพลงที่เราฟังมามันไม่มีไงแสดงว่าเขาคงมีอะไรคิดในหัวเขาเยอะแหละครับซึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ดันมาถูกที่ถูกเวลาคือจริงๆเซอร์ไพรส์ด้วยนะเราก็ไม่คิดว่าแตงโมจะมาฟิลนี้แล้วได้อะเพลงนี้มันทำคะแนนแบบหนักหน่วงอะมาทันเวลาพอดีเนาะทันเวลาก็จริงๆเสียดายคุณสปายด้วยนะคือนานๆเราจะได้มีโอกาสเห็นแบบคนที่ร้องดีๆแล้วมีเทคนิคสูงๆอะนะลุ้นมากเลยคือเป็นนัดที่แบบจริงนี่ลุ้นมากแตกไปหมดเลยเนี่ยตอนนี้ไอ้เนาะมันดีมากเลยนะแมชที่ผ่านมาติดกันเนี้ยครับพี่แบบเซอร์ไพรส์เลยอะเพลงเมื่อกี้ด้วยเสียงด้วยเพลงด้วยดนตรีต่างๆมันส่งมากเพลงเมื่อสักครู่คือเลือกเพลงดีมากด้วยถึงแม้ว่าจะมีปัญหาสุขภาพอะไรก็ตามแต่มันก็ยังเอาอยู่นะคะแล้วก็มาที่พี่สกายบ้างยังไงน้องก็ชื่นชมมากๆเจงคือเป็นศิลปินได้สำหรับแก้มจริงๆนึกออกปะร้องแบบนี้มันไม่ใช่ทุกคนจะร้องกันได้เพียงแค่ว่าเพลงเมื่อกี้มันโดนความกดดันมันโดนความเครียดอะไรต่างๆทำให้มันเสียดายแค่นั้นเองครับของพี่สปายก่อนนะง่ายๆเลยก็คือว่าวันนี้เราพลาดท่าแพ้ไปนิดหน่อยด้วยความไม่นิ่งของจิตใจเท่านั้นเองถ้าความสามารถเนี่ยเห็นเลยไม่กี่เพลงที่ฝากไว้คุณภาพมากไพเราะมากนะฮะแต่เพียงว่าความตื่นเต้นทำให้เราหวั่นไหวไปหน่อยก็เลยหกล้มนิดนึงนะฮะพลาดท่าไปมาถึงน้องๆนารีสตรองคือทีมนี้ก็มีนักวางแผนที่สุดยอดแล้วก็คือแตงโมนั่นแหละเพราะว่าการวางแผนของเขาเนี่ยทำให้ทีมชนะในครั้งนี้ครับแล้วต้องบอกเลยว่าของพี่เนี่ยชนะ4คะแนนถ้าผิดอีกสัก4โน้ตก็เรียบร้อยนั่นหมายความว่าเพลงที่เขาเตรียมมามันมีการให้คะแนนกราฟที่ดีมากจริงๆเป็นนักวางแผนที่ดีมากเก็บตรงนี้ไว้ขอบคุณมากครับขอบคุณกรรมการทุกท่านด้วยนะครับอย่างที่พี่ๆบอกนะครับไม่น่าเชื่อนะปกติแล้วผู้เข้าแข่งขันที่สามารถเอาชนะใจคนดูได้มันต้องอาศัยหลายสงครามหลายยกนะครับแต่สปายเองใช้เวลาเพียงแค่3เพลงเท่านั้นในการสร้างสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์บนเวทีแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เครดิตกับทางสปายด้วยก่อนที่เราจะบอกลาทีมแชมป์อย่าง3ก๊กไปนะครับเดี๋ยวขอเชิญผู้ร่วมทีมอีกทั้ง2คนนะครับทั้งพี่แอฟและตันหยงครับมาเลยเริ่มที่พี่แอฟก่อนเลยแล้วกันนะครับได้มีโอกาสคืนเวทีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เจอกับเวทีที่มันโหดเหลือเกินครับพี่แอฟครับ รู้สึกไงบ้างครับพี่ตอนนี้ก็ขอบอกว่าต้องขอบคุณรายการเสียไฟเตอร์มากครับผมที่เขาเรียกว่ามาเติมไฟด้วยแล้วก็มาเขาเรียกว่าอยากจะได้มาออนสเตจอีกได้มาเติมความฝันแล้วก็เติมพลังแล้วก็ตอนนี้ก็ได้รู้ว่าสุขภาพจริงๆเรามันก็ต้องดูแลและการใช้เสียงที่หนักมันก็อาจจะเป็นผลต่อตัวเราเองด้วยครับผมนั่นแหละครับปรบมือให้พี่แอฟหน่อยนะครับเป็นพี่ชายที่น่ารักมากจริงๆนะครับเบื้องหลังที่เวลาไม่ได้แข่งขันพี่แอฟเองก็จะคอยให้กำลังใจทีมคู่ต่อสู้ตลอดนะครับน้องๆเก่งมากนะครับเป็นพี่ชายที่น่ารักจริงๆสำหรับเราตันยงครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับค่ะก็รู้สึกว่าโอ้ยไม่เป็นไรเลย
ช่วงเวลาสุดท้ายเต็มที่เต็มที่ก็รู้สึกขอบพระคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะที่แนะนำสิ่งต่างๆให้กับหนูไปพัฒนาตัวเองครับแล้วก็น้องๆเก่งกันมากเก่งมากๆจริงๆค่ะเนาะฝากความฝันไว้ที่น้องๆให้เขาเดินไปต่อเนาะสุดท้ายครับสปายครับอยากจะบอกอะไรกับทุกคนรวมถึงทีมผู้ท้าชิงของเราบ้างครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับรายการ State Fighter แล้วก็พี่คณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับครับวันนี้ไม่ใช่วันนี้สิการที่ผมได้มาแข่งนี่มันสนุกมากๆนะครับคือไม่ได้ลงมาแข่งแบบไม่หมายความว่าไม่ได้มาแข่งรายการหรือว่าอะไรมานานแล้วแล้วก็พอมาเจอรายการสนุกแบบนี้มันตื่นเต้นแล้วมันก็ได้เติมไฟเหมือนกับพี่แอปกับตันหยงและที่สำคัญคือยิ่งมาเจอน้องๆที่เก่งแบบเนี้ยเก่งมากสุดๆและอยากจะฝากความเขาเรียกว่าความฝันไปถึงแชมป์6สมัยเนาะใช่เดินต่อทำให้พี่ด้วยนะครับแต่ละคนมีพลังแฝงเยอะจริงๆครับนะครับขอบคุณมากๆครับเอาละครับปรบมือให้กับอดีตแชมป์ของเราด้วยนะครับใหม่ Yamaha Cubic Digital Life Digital Meticสู่อีกขั้นของความเร้าใจที่ขาดไม่ได้ Mazda 2ใหม่ทำผลงานได้อย่างเกินคาดและสร้างสถิติใหม่ให้กับทีมแชมป์ที่มีอายุน้อยที่สุดในรายการสำหรับทีมแชมป์ใหม่ที่มีนามว่านารีสตรองแต่ในตอนต่อไปในการชิงแชมป์สมัยที่2กับผู้ท้าชิงทีมใหม่ที่มากฝีมือและขนอาวุธมาพร้อมที่จะหวังล้มแชมป์แบบนี้เจอผู้ท้าชิงทีมใหม่แบบนี้เข้าไปทีมแชมป์3เด็กน้อยจะยังเหลืออาวุธและแรงสู้อีกหรือไม่ห้ามพลาดกับ State Fighter ไม่หมู่สู้ฟัด